ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราก็พูดกันเรื่องของความเป็นสากลของบุญบุญไม่ได้ผูกขาดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่คำว่าบุญมันเป็นชื่อของจิตที่ดีๆอ่ะแต่จิตที่ดีๆเนี่ยมันก็มีหลายแบบมากจิตที่ดีๆก็มีหลายแบบความเป็นสากลของจิตที่ดีๆเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่มีความสุขที่แตกต่างกันบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากบุญของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะคะส่วนบาปเองเนี่ยมันก็มีความเป็นสากลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนที่ทำบาปในพุทธศาสนาเนี่ยจะตกนรกแล้วคนที่ทำบาปศาสนาอื่นจะไม่ตกนรกเราเป็นภาคสองต่อจากเมื่อเช้าคือในพุทธศาสนาเนี่ยเราพูดเฉพาะพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นพบวงจรอยู่วงจรหนึ่งวงจรเนี่ยเรียกว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทคนที่ศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาทุกคนที่ศึกษาในระดับที่เป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติที่ลึกซึ้งต้องบอกอย่างนั้นต้องการจะเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าจริงๆเนี่ยต้องศึกษาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าสูงสุดก็คือเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทคือความจริงสูงสุดที่ทำให้รู้ว่าทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรอย่างคนที่สงสัยว่าเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำถามแล้วก็ได้คำตอบเกิดมาทำไมชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งหนังสือเล่มเนี้ยหน้าปกเขาน่าสนใจมากยุคนั้นนะหน้าปกเนี่ยเป็นลายมือเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นของจริงหรือไม่จริงมันเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปตามสืบมันแต่ตอนนั้นมันฝังอยู่ในใจระดับหนึ่งเลยอะปกเขาเป็นหนังสือจะเป็นลายมือเขียนแล้วก็ปลายปากกาเนี่ยก็ค่อยเบาลงนั่นหมายถึงว่าคนเขียนเนี่ยกำลังจะตายทีนี้ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็เขียนเป็นหนังสือเอาไว้แล้วเขาเขียนถึงความรู้สึกเขาก่อนตายเอาไว้อะจนเขาตายเขาให้เหตุผลว่าคนที่ตายเนี่ยเขาฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายของเขาเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเขาถามใครเนี่ยก็ตอบไม่ได้ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเกิดมาเพื่อที่จะโตขึ้นมาแล้วก็มีคู่แล้วก็หางานทำหาเงินแล้วก็กินแล้วก็ใช้แล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็แก่เขาไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นเขาตัดตัวเองออกจากวงจรคือใช้ความตายเป็นตัวตัดออกจากวงจรทำไมต้องมามีนู่นมีนี่ทำโรงเรียนแล้วก็ตายอยู่ดีอ่ะแล้วเขาก็สั่งน้องสาวของเขาไว้ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ย
อย่านำศพของเขาไปเผาเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเปลืองฟืนเปลืองอะไรทุกอย่างเขาให้เอาศพของเขาเนี่ยไปขุดหลุมฝังที่ใต้ต้นไม้อย่างน้อยๆเนี่ยเกิดมาเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่สามารถที่จะหาประโยชน์ของการเกิดได้แต่อย่างน้อยเขาตายไปเขายังเป็นปุ๋ยตอนนั้นอ่านหนังสือเนี่ยก็มีหลายเล่มที่มันทำให้เราคิดตามอ่ะเขาหาคำตอบไม่ได้แต่นี่เป็นคนจริงจังอ่ะพอหาคำตอบไม่ได้มันก็จริงจังแล้วก็ตัดสินจากความไม่รู้เขาตัดสินเหมือนฆ่าตัวตายจากความที่เขาไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรสมัยเป็นเด็กๆตอนนั้นอยู่ป.4อยู่ป.4มันมีหนังสืออะไรนะนิตยสารดังๆหน่อยสตรีสารเลยสักอย่างไม่รู้ว่ารุ่นน้องประกาศทันได้ทันเกิดเห็นหรือเปล่าคนแก่ๆอ่านกันอะพวกยายๆย่าๆเราทั้งหลายเขาก็อ่านกันอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้หนังสือเล่มนั้นน่ะมันดันมีนิยายอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ป.4ก็10 ขวบอยู่ป.4ตอนนั้น10 ขวบมันมีนิยายอยู่เรื่องหนึ่งอีก10 วันโลกจะแตกนิยายอ่ะแล้วตอนที่เราไปอ่านเจอดันอ่านตอนใกล้ๆจะจบด้วยนะมันเป็นบรรยากาศของโลกจะแตกอ่ะมันแล้วทีนี้เนี่ยไอ้พี่เนี่ยที่โตเราอ่ะประมาณป.5ป.6อ่ะเอามาแล้วก็ตื่นเต้นมาเลยเด็กคุยกันนะนึกถึงเด็กคุยกันไหมเด็กคุยกันนะเข้ามาอีก10 วันโลกจะแตกแล้วเด็กคุยกันอีก10 วันโลกจะแตกแล้วอะไรเงี้ยเหรอนี่เราก็อ่านเราก็อ่านอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อยู่ป.1ป.1เนี่ยอ่านหนังสือได้หมดแล้วครั้งสือพิมพ์อ่านได้แหละเพราะว่าเรียนตอนช่วงเรียนเด็กเล็กอะค่ะพ่อชอบอ่านหนังสือแล้วพ่อเนี่ยจะให้อ่านหนังสือทุกวันกลับมาเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือให้พ่อฟังทุกวันแล้วตอนหลังพ่อให้อ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังตะโกนดังๆอะค่ะแกจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เสียงเราเนี่ยจะไปทั่วบ้านเลยเขาจะรู้ว่าเราอ่านหรือเราไม่อ่านก็จะอ่านหนังสือทุกวันก็จึงจะรู้เรื่องนู่นนี่แยะไปหมดไงคะเพราะมันต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไงแต่เรื่องที่จะอ่านเนี่ยเขาให้เราเลือกเองอ่านอะไรก็ได้แต่ต้องอ่านดังๆให้เขาฟังก็เลยอ่านหนังสือได้ตั้งแต่เด็กๆป.1เนี่ยเขียนไทยเนี่ยที่ไอ้คำผิดอะค่ะเต็มไม่ผิดเลยไม่ตกวิชาเขียนไทยพวกนี้ไม่ตกเลยเพราะว่าอ่านหนังสือได้แต่ป.1เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องปัญหาที่จะอ่านเยอะทีนี้ก็ปรากฏว่าตื่นเต้นกันอีก10 วันโลกจะแตกทีนี้เราก็มาอ่านอินนี่ต้องอ่านไอ้คนเขียนเรื่องเขียนดีๆนะน้ำในแม่น้ำจะเดือดเพราะว่าโลกมันจะร้อนคิดดูแล้วกัน10 ขวบอ่ะไปอ่านแล้วบรรยากาศตอนนั้นแย่มากเลยนะโลกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยโลกจะใกล้ดวงอาทิตย์แล้วน้ําก็จะเดือดน้ําในลําน้ําทุกอย่างจะหนีไปไหนวะนี่ใช่อารมณ์มันกลัวตายใช่มั้ยจะโดดลงน้ําถ้ามันแตกแล้วเราจะลงไปตรงไหนของโลกโลกมันแตกแล้วมันคิดถึงมันอารมณ์มันกลัวตายอารมณ์เนี่ยที่จะไล่วางคืออารมณ์มันกลัวตายมากก็คิดเอาไปคิดหลายวันเลยนะแล้วถ้าเกิดโลกมันจะแตกขึ้นมาจริงนับวันถอยหลังเลยนะอีก10 วันโลกจะแตกอย่าลืม เราจะเอาพ่อแม่ไปไว้ที่ไหนดีวะจะพาพ่อแม่ไปหนีที่ไหนขุดหลุมอยู่มันก็อยู่ในโลกใบนี้อยู่ดีทำไงก็ไม่พ้นยังไงมันก็อยู่ในโลกใบนี้อยู่ดีกลัวตายกลัวตายแต่ด้วยความรอบคอบในระดับหนึ่งกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งข้างบนเขียนว่านิยาย กลับไปอ่านอีกทีทบทวนไงหาทางออกมันเขียนว่านิยายอีกวันโลกจะแตกโอ้โหนิยายแต่ว่าพอรู้เป็นนิยายก็โล่งอ่ะว่าเออมันเป็นนิยายแต่ก็กลับไปคิดเรื่องนี้ต่อว่าเออถ้าอีกสิวันโลกจะแตกจริงๆเราทำไงอ่ะมันกลัวตายอ่ะความกลัวตายมันน่ากลัวนะ
ทีนี้ก็ย้อนไปอีกประมาณก่อนที่จะเรียนหนังสือก่อนที่จะเรียนหนังสือป.หนึ่งตอนอยู่เด็กเล็กอ่ะตอนนั้นก็จะได้ขี่คอปู่อยู่กับปู่อ่ะปู่เลี้ยงได้ขี่คอปู่อ่ะขึ้นคอปู่ก็เอาไปด้วยเช้าสมัยก่อนมันจะมีร้านกาแฟที่มีปาท่องโก๋วางอยู่บนโต๊ะอ่ะแล้วก็จะมีกาแฟข้างล่างจะเป็นนมข้นอ่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นดําๆแล้วพอคนแล้วมันก็จะเข้ากันเป็นกาแฟน้องคุณโจ้ทันไหมไม่ทันใช่ไหมสมัยก่อนกาแฟเขาไม่มีนะตามบ้านอ่ะเขาต้องไปกินกาแฟที่ร้านผู้ชายนินทากันนะที่ร้านสมัยก่อนผู้หญิงเขาไม่ได้ขี้นินทาผู้ชายขี้นินทากว่านะถามเพราะว่าตัวเองอะอยู่ในร้านกาแฟไปกับปู่ทุกวันเลยเขาไปแต่ก็ต้องเอาเราไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาไปเล่นไพ่กินเหล้าเขาต้องเอาเราไปหมดเพราะเขาเลี้ยงหลานไงเขาปล่อยหลานอยู่บ้านไม่ได้เขาก็ต้องเอาเราไปทุกที่อ่ะเราก็ไปด้วยไปนั่งกินกาแฟตอนนั้นจําได้ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกับเรื่องสงครามช่วงนั้นสงครามบ่อยสงครามอังกฤษสงครามอะไรยุคนั้นอ่ะสงครามเยอะเขาก็ลบกันเขาก็พูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ระเบิดลงลูกเดียวเนี่ยโอ้โหหมดไปทั้งประเทศเลยอย่างเงี้ยคิดอีกตายแล้วเราจะวิ่งหนีไปไหนว่ามันทั้งประเทศระเบิดมันลงทีจะหนีไปตรงไหนแล้วมันไม่รู้จะหนียังไงเลยแต่มันก็กลัวตายอ่ะกลัวจนแบบว่าหลอนอ่ะความรู้สึกมันหลอนหลอนความกลัวตายอ่ะเห็นพ่อกับแม่ก็แบบเฮ้ยถ้าระเบิดลงมาทีก็ไม่ได้เจอพ่อกับแม่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นคือยังไม่ประมาณหกห้าหกขวบนะคิดสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือไปไหว้ศาลพระภูมิที่บ้านศาลพระภูมิเด็กๆนะไหว้ศาลพระภูมิบนที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กับสวนบางมดนะส้มบางมดพี่เวตตี้เขาก็สวนบางมดเนี่ยตัวเองมือชอบกินส้มชอบกินส้มบางมดตั้งแต่เด็กๆแม่จะซื้อมาทีเป็นโลเลยก็อารวาส้มเนี่ยนะหาง่ายที่สุดบนส้มมันทุกข์อ่ะมันทุกข์มากๆเลยเด็กอ่ะบนเป็นตั้งแต่ห้าขวบอ่ะคิดดูบนส้มถ้าเกิดหายทุกข์เนี่ยจะเอาส้มมาแก้บนห้าลูกแบ่งด้วยนะไม่เอาหมดนะเดี๋ยวเอาเก็บไปกินเองจะแก้บนส้มห้าลูกถ้าเกิดว่ามันหายทุกข์อ่ะคือมันไปเดินไปทางไหนไม่ได้คิดแต่เรื่องเนี้ยคิดแต่เรื่องสงครามคิดแล้วมันก็กังวลมองหน้าใครก็ไม่มีความสุขอ่ะมันนึกถึงว่ามันต้องตายต้องอะไรอย่างเงี้ยกลัวแต่มันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือพอบนเสร็จหายคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับของมันอยู่แล้วไงพอบนเสร็จมันหายเออมันหายจริงด้วยอ่ะก็เลยเอาส้มไปแก้บนตั้งนั้นมามันก็เลยคาใจที่เล่ามาเนี่ยมันก็เลยคาหลายเรื่องตั้งแต่ไล่จากเริ่มบนส้มมาจนมาเจอเรื่องของอีก10วันโลกจะแตกเบอร์กระตุ้นความรู้สึกเนี้ยมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งพออ่านหนังสือเล่มที่โตขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้คำตอบไงแล้วผู้ชายคนสุดท้ายที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยที่เราเจอเนี่ยก็คือเขาไม่รู้คำตอบไงเขาถึงตัดสินใจกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคนถ้ารู้จริงๆเนี่ยว่าเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยมันจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเราจะฆ่าตัวตายหรือเราจะใช้ชีวิตแบบเสเพแบบเต็มที่มีความสุขให้เต็มที่เพราะไหนๆเกิดมาแล้วเพราะมันต้องตายหรือเราจะต้องทำความดีบางคนบอกว่าทำความดีไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเดี๋ยวก็ตายอย่างเมื่อเช้าตัวเองขึ้นไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆความคิดมันก็อิ่มใจขึ้นมาว่าเพราะว่าเราอะได้พบกับพระพุทธศาสนาพอเราได้พบกับพุทธเจ้าเนี่ยเราทำความดีเนี่ยเราไม่ต้องคอยคำชื่นชมจากใครเราไม่ต้องคอยให้ใครมาเห็นเราแต่เรารู้ว่าเราทำความดีแล้วเราได้ดีเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นบุญเนี่ยอันนี้แหละคือความเห็นที่พุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อเรื่องของการทำบุญเราจึงมีความสุขตั้งแต่เราทำ
แต่บางคนเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยต้องมีคนเห็นใช่ไหมคะต้องมีคนเห็นต้องมีคนชมต้องได้ผลของการทําบุญนั้นน่ะมันถึงจะรู้สึกว่ามันได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยทําความดีไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องของบุญบาปตามหลักคําสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการทําความดีถึงไม่มีใครเห็นเลยถึงไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยเราก็จะมีความสุขที่เราเนี่ยทำความดีนั้นหรือแม้กระทั่งการทำงานด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดความดีความชอบเนี่ยไปเป็นของคนอื่นบางทีเนี่ยบางคนก็จะน้อยใจเอาหน้าอยู่คนเดียววายคนทำแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไอ้เจ้าตัวความดีความชอบหรือการชื่นชมเนี่ยแม้กระทั่งความดีเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียสละให้คนอื่นได้วันนั้นแหละเราก็จะมีความสุขไม่ว่าความดีนั้นจะถูกชื่นชมหรือไม่ถูกชื่นชมเนี่ยมันก็จะสามารถหาความสุขได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะทุกข์กับการทำความดีว่ามันไม่ได้ดีเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวงจรของการเกิดของชีวิตเราวนเวียนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่ให้อาหารสุนัขในวัดให้อาหารสุนัขในวัดทำไมต้องให้ทีละตัวเพราะว่าถ้าเกิดให้ไปในกะละมังเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นนักเลงอ่ะมันจะไม่ให้คนอื่นกินมันจะนักเลงก็จะกินไม่ทั่วแต่ถ้าเราถืออยู่ในมือเราสามารถแย่ตัวไหนก็ได้ปากเราเลือกให้ได้ไงแล้วเราอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะกัดกันเพราะฉะนั้นทุกตัวก็จะได้กินเหมือนกันหมดแต่ถ้าเทใส่กะละมังปุ๊บนี่จบเลยไอ้พวกมาเฟียพวกอันตรพานหมาอะไรพวกนี้มันก็จะคุมขู่ไม่ให้ตัวอื่นเนี่ยที่อ่อนแอกว่าเนี่ยได้กินที่พูดตรงนี้เพราะว่ากำลังจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะบุญเท่านั้นที่เป็นสากลบาปเองก็เป็นสากลมันไม่ได้มีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยไอ้ตัวความโกรธไอ้ตัวความโลภเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นสากลของสังสารวัฏมันมีกับทุกภพภูมิมันไม่ได้จริงมีเฉพาะภพภูมิเรานะคะที่โกรธหรือเอาเปรียบภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็มีอย่างภพภูมิของสัตว์นรกเนี่ยทำไมสัตว์นรกเนี่ยถึงทุกข์ไม่ใช่ทราบไหมทำไมสันนรกถึงทุกข์คุณแอมนั่งหน้า จะขำคนนั่งหน้าทุกครั้งที่มีกันไม่มีคอร์ส กลัวถูกถามเรานี่นะสมัยเรียนเนี่ยจนอาจารย์ที่สอนเนี่ยไม่อยากให้เราถามอะหลบตาเราอาจารย์อันนี้นะลูกศิษย์หลบตาถามแต่ตอนที่เราเรียนอาจารย์หลบตาเราอ่ะกลัวเราถามเราพยายามมองตาอาจารย์ว่าพี่ทำไมอาจารย์ไม่มองเรามั่งเราจะได้ถามแบบมองเดี๋ยวจะถามแล้วนะมีเรื่องสงสัยไม่อาจารย์ไม่มองหน้านะตอนเรียนนะถ้ามองหน้าปุ๊บเนี่ยเรามีคำถามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถามแหละอันนั้นมันอย่างนั้นล่ะคะแล้วมันอย่างนี้ล่ะคะไอ้คอร์สเอาไลน์ที่เขาวางเอาไว้อะให้สอนชั่วโมงนี้จบถึงเรื่องไหนเนี่ยไม่เคยจบนะถ้าทำวารีถามเนี่ยไม่จบเพราะเราจะถามเยอะพอตอนหลังพอไปเป็นอาจารย์สอนเองก็เวรกรรมตามสนองก็มาเหมือนกันพยายามจะคุมวิชาที่สอนอยู่เนี่ยให้มันอยู่ในคอร์สเอาไลน์ให้มันจบในชั่วโมงมันไม่จบนะพอไม่จบชั่วโมงไหนก็จะแบบว่าเวรกรรมมาแล้วเวรของเจ้าของสร้างเอาไว้มันจะมาตามโอกาสไงถ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อไหร่เราเป็นอาจารย์มันก็จะมา
ถ้าเราเคยเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เป็นเศรษฐีเนี่ยกรรมยังไม่มาอาจจะเกิดมาไม่มีกินหรืออะไรก็แล้วแต่พอเป็นเศรษฐีปุ๊บโดนเลยค่ะมันจะมาตามวาระเพราะฉะนั้นน่ะใครเป็นลูกดื้อ ก็ต้องทำใจไว้นิดนึงนะคะทีนี้พูดต่อว่าความเป็นสากลเนี่ยอย่างทำไมสัตว์นรกเนี่ยเขาถึงได้ทุกข์เพราะว่าจิตนำเกิดของเขาเนี่ยมันเป็นจิตโทสะไม่ต้องสัตว์นรกหรอกเอาเรานี่แหละลองนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราถูกบังคับให้อยู่กับสิ่งนั้นเช่นเอาเราไปใส่ลูกกงไว้กับสิ่งที่เราเกลียดที่สุดเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์สัตว์นรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่จะต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบที่สุดทีนี้การที่อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยถ้าจิตมันไม่มีโทสะมันจะไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นเลยไอ้ความเกลียดน่ะคือโทสะไอ้การปฏิเสธน่ะคือโทสะเกลียดมากเท่าไหร่เราเกลียดอะไรมากเท่าไหร่อยู่ใกล้สิ่งนั้นเราจะทรมานใจที่สุดสัตว์นรกที่เขาทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เข้ามาทำร้ายเขาแต่เขาทุกข์เพราะใจของเขามีโทสะมากมันเป็นภพภูมินำเกิดไงเป็นภพภูมินำเกิดของสัตว์นรกจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทั้งกิเลสมันก็เป็นสากลของสังสารวัฏทั้งกุศลก็เป็นสากลของสังสารวัฏแต่ละภพภูมิเนี่ยมีความเป็นสากลแต่ละเรื่องเนี่ยหนักเมาไปเท่ากันอย่างสัตว์นรกเนี่ยความเป็นสากลของเขาที่มันชัดเจนก็คือโทสะแล้วมันเป็นเขาเรียกเป็นอบายภูมิเป็นทุกขติภูมิก็คือเราต้องเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบใจถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นมนุษย์น่ะเราได้เจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจอ่ะนั่นแหละคือวิบากของอกุศลถ้าเราได้เจอกับสิ่งที่เราชอบใจเนี่ยมันเป็นวิบากของกุศลในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเจอทั้งสองอย่างแต่ความเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจแบบยาวมากเลยไม่มีชอบใจเลยนะทรมานไหมล่ะเขาถึงได้บอกทรมานเพราะมันได้เจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจนานมากยาวนานมากทีนี้การมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยช่วยอะไรได้มนุษย์โชคดีตรงที่ว่าสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้ถึงเราจะมีวิบากเป็นอกุศลกรรมเก่าเหมือนสัตว์นรกซึ่งเป็นสากลเรามีวิบากที่จะต้องรับที่ไม่ดีเหมือนกับสัตว์นรกบางเรื่องที่เราทรมานใจแต่มนุษย์มีความโชคดีกว่าสัตว์นรกตรงที่ว่ามนุษย์สามารถสร้างสติให้เกิดขึ้นได้มันจึงสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่ทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์ได้สามารถทำสิ่งนี้ได้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราจะพูดถึงความเป็นจริงของจิตของเราที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยว่าการที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเข้าถึงความจริงสูงสุดที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพี่น้อยรู้จักไหมปฏิจจสมุปบาทเคยได้ฟังไหมคะจำไม่ได้อย่ายิ้มเคยฟังแล้วเนี่ยจำไม่ได้พี่แพตตี้ฟังบ่อยไหมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นวงจรที่พระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความจริงสูงสุดของการเวียนว่ายตายเกิดความจริงสูงสุดของเรื่องของกรรมที่เราสร้างเนี่ยว่าเมื่อเราสร้างกรรมแล้วเนี่ยอะไรทำให้เกิดกรรม
เมื่อสร้างกรรมไปแล้วเนี่ยผลของการสร้างกรรมนี้กรรมนี้เนี่ยจะเกิดไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยพระองค์ก็ทรงเอาไอ้ตัวหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละไปจับความจริงของคนนั้นว่ามันอยู่ตรงไหนของวงจรแล้วก็อธิบายวิธีการดับทุกข์จากวงจรนั้นอย่างเช่นเราเห็นอะไรเราไม่สบายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะดูว่าก็จะอธิบายเอาตรงนั้นน่ะขึ้นมาอธิบายว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทบนี่เป็นต้นผัสสะทําให้เกิดเวทนาถ้าเรามีสติในขณะที่มีกระทบความทุกข์ก็จะไม่เกิดอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เอาวงจรเนี้ยขึ้นมาทีนี้วงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงจรที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นวิบากเก่าด้วยแล้วเป็นผลในอนาคตด้วยวิบากเก่าก็คือสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยทุกคนต้องเจอคนชื่นชมเราบางคนเนี่ยบางคนมีบุญเก่านะไปที่ไหนใครๆก็รักเคยเจอไหมคนแบบนี้ไปที่ไหนใครๆก็รักแต่บางคนมีวิบากกรรมเก่าไปที่ไหนใครๆก็เกลียดเราก็พยายามที่จะมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันว่าเฮ้ยฉันทำกรรมอะไรเอาไว้ทำไมฉันถึงทนเกลียดจังเลยพยายามปรับปรุงนิสัยขนาดไหนเนี่ยมันก็ถูกเกลียดทำไมมันถึงคนรักเราไม่ได้อย่างในสมัยก่อนเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของที่คุยกันช่วงงานปริวาสปีศาจคุกฝุ่นชื่ออะไรพี่เพียตีนางอะไรนางอะไรปีศาจคุกฝุ่นปัญจปาปาปัญจปาปีบางพระสูตรก็เรียกปัญจปาปีปัญจปาปายาสมบัติรู้จักไหมปีศาจเนี่ยน่าเกลียดไหมพี่เพชรปีศาจเสร็จแล้วนะเอาไปคุกฝุ่นอีกที คิดดูแล้วกันมันดับเบิ้ลน่าเกลียดเลยนะปีศาจคุกฝุ่นเนี่ยแต่ขอโทษถ้าใครได้สัมผัสตัวนางปัญจปาปีนะรักอยากอยู่ด้วยเลยนะมีสัมผัสอันพิเศษใครได้สัมผัสตัวปุ๊บเนี่ยรักบางคนมีสัมผัสอันไม่พิเศษอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีลูกสาวเศรษฐีสวยรวยทุกอย่างแต่ผู้ชายอยู่ด้วยอยากเลิกนั่นก็อายคนโอ้ฉันเกิดมาสวยรวยทุกอย่างคนก็ว่าทำไมยายนี่เป็นอะไรทำไมถึงมีแต่คนเกลียดทำไมถึงสามีถึงไม่รักตอนเข้าไปอยู่ด้วยกันจริงๆใหม่ๆก็รักอ่ะแต่พออยู่ด้วยกันนานๆไม่รักยายก็มัวแต่แก้ไขปัญหาในปัจจุบันอยู่ไงพยายามทำตัวถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไปทำสัญญกรรมไปทำนู่นทำนี่เปลี่ยนนิสัยใหม่ทำทุกอย่างอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผลก็เพราะว่ามันมีวิบากกรรมเก่าที่มันเป็นตัวยืนพื้นอยู่อ่ะมันเป็นตัวกรรมส่งผลอยู่ไงนางปัญจปาปีนี่นะขี้เล่ขี้เล่นะใครเจอปุ๊บเนี่ยรักทั้งเมืองด้วยแล้วดวงน่ะเขามีดวงส่งเขาด้วยนะคือพอพระราชาเนี่ยไปจับเกิดความรักขึ้นมาที่พระราชาเนี่ยจะมาเป็นมเหสีจะมาเป็นภรรยามาเป็นมเหสีเนี่ยก็กลัวคนจะดูถูกไงว่าเฮ้ยไปเอาอะไรมาเอาปีศาจมาเป็นเวสีก็มีวิธีทำยังไงให้ผู้ชายทั้งเมืองเลยอะมาจับตัวคนทั้งเมืองอะจับตัวแล้วก็มีความรักมีความต้องการนางจะบัญจปาปีหมดเลยแต่คนที่ได้คือพระราชาจากที่พระราชาจะถูกคนดูถูกว่าเฮ้ยได้แฟนปีศาจกลายเป็นถูกอิจฉาเพราะทุกคนอยากได้อ่ะนี่คือความฉลาดของพระราชานะเรากำลังพูดเรื่องกรรมนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนานปัจจุบันปีพูดเรื่องของกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวกรรมเก่าอยู่แต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการดึงพลัง
ที่เรามีอยู่เนี่ยมาอยู่กับกรรมเก่าให้เกิดบุญมาที่พระอาจารย์บอกว่าอกุศลกลายเป็นกุศลมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอกุศลให้กลายเป็นกุศลได้เอาฐานของกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราง่วงนอนเราง่วงนอนกำหนดกุศลสติเป็นกุศลละกุศลกุศลนะความง่วงเป็นกุศลหรืออกุศลพอเราง่วงขึ้นมาปุ๊บเราทำยังไงกำหนดแบบไหนเอาชื่อใส่ลงไปบางคนก็ชื่อใส่อย่างเดียวเลยง่วงนอง่วงนอแต่ใจนี่ไล่นะได้ไหมถูกไม่ถูกแล้วก็เราจะคุยกันว่าเราทำถูกหรือเปล่าความง่วงเป็นอกุศลใช่ไหมทีนี้พอความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะเอาสติมันอยู่ในไหนคะสติมันอยู่ในใจจะอยู่ที่ปากมีไว้ทำอะไรมีไว้พูดให้สติเดี๋ยวมันตามในเมื่อสติมันกำลังน้อยต้องใช้ปากช่วยปากเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมคือสมาธิบริกรรมคือการทำสมาธินะคะที่เราเอาชื่อใส่แต่ถ้าบริกรรมแล้วไม่มีสติเลยเนี่ยจะเรียกว่าเจริญสติไหมเพราะฉะนั้นทุกคำบริกรรมต้องมีสติกำหนดรู้ด้วยเพราะฉะนั้นง่วงปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไงเอาสติไปรู้ที่ความง่วงไม่ใช่ง่วงนอง่วงนอง่วงนอท่องใส่ไม่ได้ถ้าท่องใส่เป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นนะท่องใส่เฉยๆไม่ได้ต้องเอาสติรู้แล้วก็เอาคำพูดบริกรรมเนี่ยกำกับมันคือสมาธินั่นแหละมันคือตัวสมาธิในเมื่อสมาธิเนี่ยมันยังเข้มแข็งไม่พอต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอย่างสูงครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดวิธีนี้มาให้เราบางคนก็เขาอุตส่าห์คิดวิธีมาดีแล้วก็ไปด่าเขาอีกหาว่าเขาเป็นสมถะอะไรมั่งผิดวิธีมั่งอะไรมั่งเคยได้ยินไหมคะโอ้พองยุบเหรอมาพูดพองหนอยุบหนอมันยังเป็นสมถะอยู่เลยอะไรสงสารคนพูดเลยนะคะมันเป็นกุศโลบายเบื้องต้นที่มันจะใช้ตัวคำบริกรรมเนี่ยในเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยวิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการผสมระหว่างสมถะกับวิปัสสนาในเมื่อเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยเรามากันใน7วันอย่างเงี้ยอยู่ดีๆให้เรามีสมาธิเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาจึงต้องให้เราใช้ไอ้ตัวสมถะเนี่ยมาช่วยบริกรรมจริงๆแล้วสมถะจริงๆเนี่ยผลของมันก็คือตัวฌานแต่คำบริกรรมเนี่ยเป็นวิธีการเข้าถึงฌานในเมื่อมันยังเข้าไม่ถึงอะทำไงก็ต้องเรียกไอ้ตัวบริกรรมมาใช้ก่อนอยู่ดีๆเนี่ยเราพูดปุ๊บอ่านหนังสือปั๊บเราจะได้ฌานเลยหรือเปล่าคะมันก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ขึ้นมาช่วยถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ดูถูกคนอื่นเราจะไม่เพ่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราง่วงปุ๊บเนี่ยกำหนดง่วงหนอเอาสติรู้ง่วงหนอแต่สมมติว่าเราไล่มันสมมติเราง่วงปุ๊บมาอีกแล้วง่วงหนอง่วงหนอสะบัดมันให้มันหลุดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับน้ำสกปรกไปล้างอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีโยคีใหม่ๆหลายท่านเหมือนกันพยายามที่จะหายง่วงพอความง่วงเกิดขึ้นมาก็พยายามจะหายพอความฟุ้งเกิดขึ้นมาก็พยายามที่จะหายพอความสงสัยหรืออะไรเกิดขึ้นมาพยายามที่จะหายมันความจริงแล้วเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยตอนที่เรามานั่งกันอยู่แล้วฟังอาจารย์บรรยายชั่วโมงแรกเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องอะไรคะการพยายามมีสติถูกต้องไหมสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวคือกายกับเบื้องต้นคือท้องอันนี้คือเบื้องต้นเริ่มต้นเลยสตาร์ท1คือดูกายสตาร์ท2คือถ้าเกิดดูกายแล้วเนี่ยมันมีสุขกับทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยทิ้งกายมาดูสุขกับทุกข์แทนแต่ถ้าเกิดดูสุขกับทุกข์แล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกเช่นความคิดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องไปดูตามความเป็นจริงที่มันเป็นปัจจุบันเป็นแบบนั้น
นี่คือเราฟังกันวันแรกแต่พอเราปฏิบัติไปจริงๆพูดถึงความจริงพอวันปฏิบัติจริงๆเนี่ยความง่วงเนี่ยมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราต้องสติไปทำอะไรคะไปดูรู้ไล่ไหมเขาให้ไล่ไหมแล้วเราไล่ไหม เราถูกไหม มันจะได้ผลไหม ใช่ไหมคะคือเราต้องไม่หลงจุดหมายของเราพอเราหลงจุดหมายปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าเราทอผ้าเนี่ยยายทอผ้าผิดวิธีจะได้ผ้าไหมได้ไหมผิดวิธีอ่ะฮะได้แต่ไม่สวยถ้าผิดแบบประเภทไม่ได้ผ้าเลยก็มีนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีความเข้าใจว่าอันเนี้ยต้องทำยังไงบ้างทีนี้วิธีการของเขาเนี่ยการใช้คำกำกับเนี่ยการที่เราขี้เกียจพูดขี้เกียจไม่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ต้องไปดูโกรธไม่ต้องไปดูโลภดูความขี้เกียจของเจ้าของก่อน ปัจจุบันนะ ปัจจุบันนี่ขี้เกียจหรือเปล่าถ้าปัจจุบันขี้เกียจก็ดูความขี้เกียจเจ้าของก่อนให้มันทันความขี้เกียจให้ทันบางทีเนี่ยขี้เกียจกำหนดอ่ะไม่ยอมกำหนดอ่ะไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นกิเลสที่มันรู้ได้ยากเลยนะมันรู้ว่าเป็นเราไงเราไม่อยากกำหนดไม่อยากกำหนดอ่ะทำไมเราถึงไม่อยากกำหนดล่ะหาคำตอบได้ไหมก็เราไม่ชอบมันก็คือขี้เกียจแหละพอความขี้เกียจมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยความเพียรในการตามกำหนดรู้เนี่ยมันก็จะไม่มีเอาง่ายๆเนี่ยอย่างคนขับรถเนี่ยค่ะคนขับรถเนี่ยคนที่ขับรถฝีมือเนี่ยถ้าเกิดจริงเขาใช้เท้านะครับรถฝีเท้าเหยียบคันเร่งความเร็วเนี่ยมันจะสม่ำเสมอเลยเขาจะสามารถใช้ความเร็วได้เหมาะสมอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าคนสม่ำเสมอ120เจอหลุมก็120ถ้าเจอหลุม120นี่ฝีมือไหมความเร็วสม่ำเสมอแต่ปัญญาไม่ค่อยสม่ำเสมอหน่อยมันขาดปัญญาแล้วบางทีมันต้องใช้ปัญญาด้วยนะขับรถเนี่ยไม่ได้ใช้เท้าอย่างเดียวเจอหลุมหยอดขับช้าหน่อยหยอดเจอทางเรียบไปเลย160เจอทางลูกลังจะไปเร็วมากไปธรรมดาเดี๋ยวรถเสียเจอทางโค้งเจอทางตรงขับยังไงแต่สิ่งที่ได้ก็คือความนิ่มของรถกับความปลอดภัยเสมอเลยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการที่เราตามรู้อะความเพียรอะมันเหมือนกับการใช้กำลังปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับการดูว่าตรงไหนควรที่จะทำยังไงอย่างเช่นเรากำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยมันควรที่จะใช้กำลังต่อเนื่องแต่เราก็พองหนอยุบหนอพองหนอหายไปเลยหายไปยายนี่แหละความเพียรมันตกพอความเพียรมันตกมันก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะเรากำลังฝึกจิตถูกไหมคะเมื่อความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาสติรู้ที่ความง่วงแล้วสิ่งที่กำหนดยากก็คือความง่วงนั่นแหละจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติรู้อารมณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้อารมณ์รู้ตาเนี่ยเห็นรูปเนี่ยรู้รูปรู้ปารมณ์หูได้ยินเสียงรู้อารมณ์เสียงจมูกได้กลิ่นรู้อารมณ์จิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่มันน่ากลัวก็คือไอ้ความง่วงนั่นแหละถีนมิทธะ
พอมันเข้ามาประกอบกับจิตของเราในขณะที่เรารู้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยถ้าเกิดเป็นการขับรถก็วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีทัศนะในการขับรถไม่ดีมันทำให้เราเนี่ยกำลังตกทำให้เรามองอะไรไม่เห็นมันเป็นตัวโมหะมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่เราแต่ทีนี้พอมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเกิดยังไงขึ้นมาเราเข้าใจว่าเราง่วงแล้วเราก็พยายามที่จะดูไม่เห็นพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ไม่เห็นเราพยายามที่จะจัดการกับความง่วงให้มันเห็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการก่อนน่ะสมมติว่ามีอะไรเรากำลังมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องพยายามมองต่อไปหรือเราต้องจัดการกับสิ่งที่มันบังตาเราเราต้องจัดการกับสิ่งที่มันบังตาเราอยู่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่บังตาเราอยู่ก็คือตัวความง่วงนั่นแหละเราก็ต้องเอาสติเนี่ยไปรู้ความง่วงก่อนจนสติของเราเนี่ยเห็นความง่วงเห็นตัวถีนมิทะที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีคุณภาพต่ำลงเนี่ยมันกลายเป็นชัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงแต่พอตอนเราปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นพอเราเจอความง่วงขึ้นมาเนี่ยเราจะหลงประเด็นบางคนหลงไปวันๆเลยนะไปนั่งสู้กับความง่วงเดินไปกินกาแฟเดินเข้าห้องน้ำหรือบางทีเนี่ยตอนนั้นมีโยคีที่มาเข้าคอร์สเนี่ยทำยังไงบอกให้เขากำหนดเขาไม่เชื่อไงปัญหาของตัวปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือตัวศรัทธาถ้าเชื่ออาจารย์เนี่ยลองทำตามดูจริงๆเอาใจรับแล้วทำตามดูจริงๆเนี่ยมันจะได้ผลคนได้ผลก็จะกลับมาอีกเพราะเขาเห็นว่ามันได้ผลไงแต่คนไม่ได้ผลเฮ้ยทำไม่เห็นจะได้เลยแต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าตอนตัวเองฟังเนี่ยมันไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อแล้วก็ไม่ยอมทำตามก็เลยหาวิธีอื่นอาจารย์คิดว่าเดินเร็วๆมันถึงจะหายง่วงบอกว่ามันไม่ใช่มันจะต้องกำหนดความง่วงนะเอาสติให้มันเพิ่มกำลังของสติให้มันมากขึ้นเดี๋ยวความง่วงซึ่งมันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะมาหายไปเองโดยธรรมชาติทำความเพียรเยอะๆไม่ทำต้องไปล้างหน้าอาจารย์แล้วก็มาเยาะเย้ยเราอีกต่างหากนะว่าตัวเองเดินเร็วๆแล้วหายง่วงเนี่ยเดินเร็วๆแล้วหายอาจารย์สอนไม่เห็นหายเลยเขามาทำแล้วเขาหายเดี๋ยวก่อนเรามาทำความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกอะไรเรามาเจริญสติปัฏฐาน4ถูกต้องไหมสติปัฏฐาน4เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือปัญญาปัญญาคือการที่มีสติตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อสติมันมีกำลังมากปัญญามันมากเนี่ยไอ้กิเลสตัวนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นความง่วงหรือเป็นสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันจะดับจากอำนาจของปัญญาแต่ความง่วงของโยคีที่พูดเนี่ยมันดับเพราะอะไรมันดับเพราะว่าสมาธิมั่งมันดับเพราะว่าน้ำมั่งดับเพราะอะไรต่ออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาเลยอะแล้วแน่ใจแล้วความง่วงมันหายจริงเนี่ยแต่การดับของมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวปัญญาเราอะมันจะใช่ผลที่เราต้องการเหรอนี่คือหลงจุดหมายมันหลงจุดหมายค่ะไปนั่งมัวจัดการกับความง่วงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อความง่วงเกิดขึ้นมาเราต้องทำยังไงต้องพยายามที่จะดูมันให้ได้มีสติดูความง่วงมีสติดูความเจ็บคือแต่ละคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้มันไม่เท่ากันบางคนสะสมความง่วงมาเยอะอยู่บ้านก็ชอบนอนนอนเยอะพอทำอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความง่วงได้เนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะมาเยอะบางคนมีโทสะมากบางคนมีโทสะมากพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจะหงุดหงิดมันไม่ได้ดั่งใจสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเนี่ยมันจะหงุดหงิดเลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าโทสะถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่ในใจบ้างการที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยแล้วเราเห็นเนี่ย
มันคือมันก็เราไปหาหมออ่ะถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอเขาวินิจฉัยโรคเนี่ยเขาตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเป็นโรคนี้แล้วเขาตรวจเขาเจอโรคที่เราเป็นเนี่ยดีหรือไม่ดีหมอตรวจเจอถูกหรือดีหรือไม่ดีเกิดเราเป็นโรคเนี้ยหมอตรวจไม่เจออ่ะแล้วบอกเราเป็นอีกโรคหนึ่งอ่ะรักษาอีกโรคหนึ่งอ่ะแล้วเราจะหายไหมมันไม่มีทางหายนะถ้าเราเป็นโรคหนึ่งแล้วไปตรวจเจออีกโรคหนึ่งเนี่ยมันก็ไปตายกับไอ้โรคที่เราเป็นแล้วตรวจไม่เจอนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นกิเลสของเราเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่เรากลับไม่ยอมดีใจกับมันมันเจอปัญหาของตัวเองนะมันคือปัญหาของเราที่เรามีมานานสมัยก่อนเนี่ยตัวเองก็เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายนะเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่ชีได้เจอบ้างหรือเปล่าไม่ชีไม่เจอละโชคดีไปพระรอดไปไม่ชีเจอตอนไปปลายชีวิตคนเจอรุ่นแรกๆเนี่ยจะขี้หงุดหงิดคือเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าโทสะกับคนที่มีปัญญาเนี่ยคือในจุดหนึ่งพอเราปฏิบัติมานานๆก็เกิดความเข้าใจธรรมะบ้างขึ้นมาบางส่วนไอ้ตรงที่มันเข้าใจกลางๆครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยไอ้ปัญญาที่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยมันก็จะเริ่มมองคนอื่นจับคนอื่นจับผิดคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะเราจะรู้มาตรฐานว่าอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเราก็จะดูคนอื่นว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไอ้นี่ผิดมันควรอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันบนวันหนึ่งไม่ต้องคิดเรื่องคิดแต่เรื่องชาวบ้านก็เท่านั้นเลยนะเรื่องตัวเองลืมไปเลยนะไปคิดเรื่องอื่นบางทีเขาทำอะไรผิดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยเราคิดว่าเราดีเราก็จับผิดคนอื่นจนหาความสุขไม่ได้อ่ะแต่ดีนะที่อยู่กับตำราตลอดเวลาเฮ้ยถามตัวเองว่าไอ้นี่มันปัญญาจริงเหรอปัญญาจริงทำไมมันทุกข์ปัญญาจริงๆมันต้องดับทุกข์สิแสดงว่าไอ้ที่รู้อยู่ไปจากผิดชาวบ้านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาจริงๆก็เป็นคนขี้หงุดหงิดเมื่อก่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ดั่งใจนะตั้งเป้าไว้ว่าต้องแบบนี้แบบนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอหิ้วกระเป๋าไปวัดปุ๊บเนี่ยวางกระเป๋าได้เนี่ยเอาเลยนะลุยเลยนะลุยเลยเพราะว่าไม่ใช่เข้าคอร์สสมัยก่อนคอร์สนี่หายากพี่กะตี้ไม่มีคอร์สน้อยมากไม่ได้เข้าคอร์สพอไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยวางกระเป๋าปุ๊บเนี่ยลุยปุ๊บเนี่ยต้องขออภัยนะใครทานข้าวอยู่ทางบ้านก็ต้องขออภัยอ้วกเลยนะโหแบบอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันตั้งใจมากเกินไปไงมันตั้งใจมากมันจะเอาให้ได้อ่ะเครียดง่ายที่เล่าตรงนี้คือเครียดง่ายมันจะเครียดง่ายมากมันจะเห็นอารมณ์เครียดของตัวเองอ่ะพอเราเริ่มดูอารมณ์เครียดเป็นรู้เอ้ยเราอยากเรากำหนดเป็นเรารู้แล้วไอ้นี่มันไม่ได้ดั่งใจอันนี้มันกระทบแล้วเรื่องจิตของเรามันไม่โอเคเราก็ดูใจของเราในขณะที่มันกระทบแล้วมันไม่ใช่อ่ะเราเจอคนทำอะไรแล้วมันไม่ใช่มาดูอารมณ์ตัวเองเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่เราวางแผนเอาไว้แล้วมันไม่ตรงดูที่อารมณ์ตัวเองเมื่อก่อนทำงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเดียวค่ะก็จัดเป็นแม่งานด้วยอะไรด้วยเนี่ยบางทีบางงานเนี่ยคนเป็นพันมันต้องคอนโทรลงานให้ได้ว่าคนที่อยู่ในงานนั้นน่ะต้องมีใครเป็นสายเราแบ่งเป็นไปดูงานอย่างเงี้ยใครที่ไม่ทำตามเนี่ยทำให้งานเสียระบบเนี่ยรวนเงี้ยปุ๊บหงุดหงิดเลยนะถ้าเชื่อเรานิดนึงเนี่ยไม่เป็นแบบนี้อารมณ์อ่ะมันไม่เชื่อเราเครียดหรือยังเครียดแล้วนะกิเลสไหมกิเลสแล้วนะไม่รู้ตัวแต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอปุ๊บมาแล้วเพื่อนเก่าที่พระอาจารย์บอกมาแล้วเพื่อนเก่าตั้งสติอยู่นี้ทำอะไรแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามอันนี้ไม่ได้ปรับใหม่ไม่ได้เอาใหม่ดูใจไม่ได้เอาใหม่ปรับมันจนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเห็นยาก
คุณแทบจะไม่ได้เห็นอารมณ์ที่มันเสียแค่เราถามแค่ว่าทําไมถึงทําแบบนี้คนจะว่าเราดุแล้วเลยเพราะว่าเราไม่เคยถามด้วยไงถ้าถามนี่ก็คือเราเริ่มมีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเราเจอสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกใบนี้มันไม่ได้มีทุกอย่างบนโลกหรอกที่เราต้องเจอแล้วมันชอบใจสิ่งที่มันไม่ชอบใจนั่นแหละแล้วเราเจอเนี่ยมันคือการรักษาใจของเราในอนาคตที่มันจะต้องไม่ได้เจอสิ่งที่ไม่ได้ชอบใจอีกพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบใจสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราเจอมันบ่อยๆเราจะอยู่กับมันเป็นแล้วหลังจากนั้นมามันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราให้มาทรมานอีกต่อไปเมื่อก่อนทรมานกับความเขาเรียกว่าอย่างในจริต6เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาจริตหรือพุทธิจริตพุทธิจริตเนี่ยจะมีนิสัยโทสะเพราะว่าไอ้ความที่มันรู้เยอะอ่ะมันทำให้หงุดหงิดง่ายมันไม่ได้ดังใจคนนั้นก็ทำไม่ถูกใจคนนี้ก็ทำไม่ใช่คนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่อะไรไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ใช้แก้ไขปัญหาอย่างหลายๆคนที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็จะวางใหม่ว่าถ้าเราทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาศัยว่าทำเองไม่ต้องคิดไปพึ่งอะไรมากแต่ถ้าเกิดใครมีใจทำกับเราเนี่ยเราถึงทำเพราะความหวังหรืออะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์แต่พอเราไม่หวังปุ๊บนี่คนนู้นก็มาคนนี้ก็มาเพราะเราไม่ได้ไปคิดไปเพ่งอะไรกับใครความหงุดหงิดต่างๆมันก็เลยไม่มีความหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนโยคีไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยทำยังไงจุดหมายของเราคือมีสติรู้ทำใจดีๆถ้าง่วงมาก็กำหนดเอาปากกำหนดหรือเอาจิตกำหนดเอาสติรู้นะคะเอาปากอย่างเดียวได้ไหมคุณแอมไม่ได้นะคิดหนอแล้วจิตมันไม่ยอมไปกำหนดได้ไม่ได้นะคะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นมาต้องเอาสติรู้ด้วยพร้อมกับคำบริกรรมคำกำหนดคือคำบริกรรมนั่นแหละมันใช้คู่กันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สมาธิเราเกิดเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้ใช้คำกำหนดช่วยทั้งหมดถ้าสมาธิเราพอสติเรามีกำลังพวกนี้มันจะลุ่มล่ามไปเองโดยธรรมชาติของเขาเองเราจะมีสติกับปัญญาของเราสมาธิของเราเนี่ยที่เป็นธรรมชาติอยู่กับเราตลอดเวลาแทนแต่ตอนนี้เราต้องขยันก่อนสร้างมันขึ้นมาก่อนใช้คำกำหนดเนี่ยช่วยต้องขยันถ้าเกิดไม่อยากกำหนดขึ้นมาขี้เกียจต้องกำหนดอะไรก่อนกำหนดความขี้เกียจของเราซะก่อนให้ทันความขี้เกียจเจ้าของด้วยมันขี้เกียจแล้วเนี่ยรู้หนอแล้วก็ตั้งสติขึ้นมานะคะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่รู้ยากที่สุดเลยฉันไม่ชอบอ่ะไม่อยากมันไม่ชอบไม่คุ้นไอ้ไม่คุ้นนั่นแหละขี้เกียจนะไม่คุ้นนั่นแหละขี้เกียจเพราะฉะนั้นต้องกำหนดความขี้เกียจขึ้นมาให้ได้นะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญบุญกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ